กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรอันแรกเลยครับพี่ผมนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยกับหลวงพี่เนี่ยผมบาปหรือหลวงพี่ต้องอาบัติไหมไม่ต้องไปคิดเลยมากครับคิดมากปวดหัวเปล่านั่งเจ้ายศเจ้าอย่างเกินไปนี่แหละครับคือคนไม่บางทีโยมเนี่ยขาไม่ดีครับแล้วโยมเนี่ยนั่งพื้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนนั่นสอนนะครับไม่ใช่โยมเนี่ยเดี๋ยวจะกลัวว่ามานั่งเท่ากับพระครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนสอนว่ากับการที่โยมกลับไปขาปวดหนักกว่าเดิมเนี่ยอันไหนทุกข์กว่าบาปกว่าไหมหลวงพ่อพูนก็จะให้โยมนั่งเก้าอี้เลยให้นั่งเลยครับท่านบอกให้นั่งแล้วก็ถ้าไม่นั่งอ่ะไม่ได้เพราะเดี๋ยวเวลาเขาลุกขึ้นมาลำบากแล้วหัวทิ่มแล้วถ้าโยมมาลุกแล้วหัวทิ่มแล้วหัวฟาดพื้นตายทำไงครับผมหลวงพี่ครับเข้าเรื่องเลยนโยบายส่วนเผาฟรีเงินเพิ่มปีไหนส่วนเผาฟรีอะครับครับโอ้มันมีมาตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนท่านอาตมาภาพบวชปีพ.ศ.2536ครับก็เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนเนี่ยก็ไม่เคยเก็บค่าน้ำค่าไฟค่าศาลาใครทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ไม่เคยเรียกร้องเก็บครับไม่เคยเรียกร้องเก็บเงินจากใครมาตลอดและโครงการที่ทำเนี่ยไม่ต้องไปเอ่ยปากนะครับแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนน่ะท่านทำมาโดยตลอดครับค่าน้ำค่าไฟท่านก็อาศัยท่านเป็นพระเถราจารย์พระเกจิอาจารย์คนมาเจิมมาเจิมมาลงหน้าทองมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์มาทำพิธีถวายสังฆทานครับท่านก็เอาเงินไปตรงนั้นน่ะท่านก็เอามาลงในการทำทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในวัดเท่าที่รู้เนี่ยถ้าเผาเก็บตังค์เนี่ยศพนึงต้องโดนเท่าไหร่อุ้ยก็หลายพันนะเฉพาะน้ำมันก็ตกประมาณ 2,000 กว่าแล้วเพราะตอนนี้เป็นน้ำมันก็ 2,000 กว่าบาทครับนะครับถ้าเป็นศาลาคิดเป็นคืนอีกอ๋อศาลาเนี่ยดูแล้วโยมเนี่ยดีเข้าไปในเมืองเนี่ยก็หมดเป็นหลายหมื่นน่ะคือฝ่าจะเผาได้ต่อศพนึงจนได้ใช่ครับแต่วัดไปล้อมค่าศาลาก็ฟรีครับค่าน้ำค่าไฟก็ฟรีครับสับเปลือกก็ฟรีครับนะครับน้ำมันไม่มีตังซื้อก็ฟรีก็บอกศูนย์บาทจริงๆหลวงพี่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอันแรกเลยทำแบบกำปั้นทุบดินเลยหลวงพี่ได้อะไรได้ที่สำคัญที่สุดบุญจะทำด้วยกายวาจาแล้วก็ใจครับผลลัพธ์ที่ได้ที่คุณบอกได้อะไรครับมันได้ความสุขใจกับทุกขเวทนาที่ว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายครับไม่มีใครหนีความตายไปพ้นเพราะความตายเป็นสิ่งที่ทุกขเวทนาที่สุดครับคนที่ตายเนี่ยไม่รู้เรื่องครับว่าเขาตายไปเป็นยังไงครับแต่คนที่อยู่เนี่ยความรู้สึกความเสียใจมันก็มีเยอะแยะมากพออยู่แล้วเพราะนั้นเราพระสงฆ์ก็ไม่อยากที่จะไปซ้ำเติมกับความเสียใจเศร้าโศกของโยมก็โดยการเป็นกำลังใจให้ในการที่จะช่วยในการสวดเผาฟรีพระอาจารย์เราต้องใส่ซองถวายพระไหมแล้วแต่โยมเลยครับโยมไม่มีปัจจัยอาตมาภาพก็เป็นเจ้าภาพทั้งหมดไงที่นี่ให้สวดกี่คืนแล้วแต่ครับแล้วแต่โยมจะสวดกี่คืนถ้าโยมไม่มีญาติพี่น้องก็สวดคืนเดียวแล้วก็เผาแค่นั้นเองถ้ามีเพื่อนหน่อยก็3 คืน 2 คืน 3 คืนเรื่องเขาครับผมแต่ว่าวัดก็ไม่ได้ไปเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอาตมาก็เหมือนกันครับคนมาทำพิธีลงหน้าทองคนมาบูชาวัตถุมงคลมันเงินส่วนตัวของเราอ่ะครับเพราะนั้นเราก็เอาไปลงสู่กองทุนหลวงพ่อพูนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเงินที่สร้างวัตถุมงคลเงินที่ประกอบพิธีต่างๆไปไหนมาเมนไม่ได้เกี่ยวกับของวัดนะเกี่ยวกับตัวเราเองเขาศรัทธาตัวเราเองครับเขาศรัทธาคุณไตรเทพครับแล้วคุณไตรเทพเอาเงินจากไหนก็เงินจากตัวคุณไตรเทพเองที่เขาศรัทธาเราไปต่อยอดบุญให้เขาอาจารย์ครับรู้สึกยังไงนะครับเวลาเรียรายสร้างเมนจากญาติโยมพอญาติโยมจะเผาอีกโดนอีกนี่หลายวัดทำเลยนะครับวัดไผ่ล้อมไม่มีการทำอย่างนั้นตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนสอนมาบวชมาอยู่ที่วัดไผ่ล้อมซองกระถินซองพระป่าเอาซองกระถินดีกว่าปีละครั้งวัดไผ่ล้อมไม่เคยมีซองกระถินแจกครับครับไม่เคยมีซองกระถินแจกเนี่ยในเวลาที่อาตมาบวชมา30 ปีไม่มีนะครับไม่มีซองกระถินแจกพระป่าก็ไม่มีไม่มีครับไม่เคยสร้างพระป่ากระถินทั้งสิ้นที่ผมจะถามเลยพี่รู้สึกยังไงกับวัดหลายแห่งนะครับตอนสร้างเมนโยมก็ออกสร้างเมนกันทุกคนแต่พอตอนตายโยมจะเผาอีกโดนอีกรอบนึงโดนค่าเผาเมนตัวเองที่ตายเราก็คิดเราอย่าคิดอย่างนั้นดีกว่าเราคิดว่ามันเป็นกองกลางดีกว่าครับมันเป็นกองกลางคือโยมมาจ่ายค่าน้ำเข้าไปก็เข้ากองกลางวัดไปเท่านั้นเองเพื่ออย่างวัดทุกวัดอ่ะต้องมีโครงการนี้แน่นอนครับคือถ้าไม่มีเงินในการทำพิธีชาปนกิจอ่ะวัดทุกวัดอาตมาภาพคิดว่าวัดทุกวัดเขาต้องช่วย
เหมือนกันทุกครั้งเดินเข้าแล้วแต่เดินเข้าไปหาเจ้าอาวาสแล้วก็บอกเลยเรามีความทุกข์อย่างเงี้ยแต่ท่านถ้าไม่เมตตาก็อาตมาไม่รู้จะช่วยไงแล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะเมตตาครับเจ้าอาวาสทุกวัดท่านจะเมตตาคนเราเนี่ยพอไม่มีจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้พระสงฆ์ต้องช่วยครับหลวงพี่ครับตอนโควิดระบาดหลายวัดปฏิเสธว่าไม่รับศพโควิดแต่ที่นี่อ้าแขนรับเลยยังไงครับก็ด้วยความที่เราเนี่ยหลวงพี่เองเนี่ยมีประสบการณ์สูงครับเมื่อก่อนนี้น่ากลัวกว่านี้ครับที่บอกน่ากลัวนี้ก็คือคนเนี่ยตายด้วย HIV ก็คือโรคเอดส์โรคเอดส์เนี่ยคนเนี่ยตายแล้วเนี่ยตัวเนี่ยเฟะหมดเลยเขาใส่ถุงซิกมาเลยถุงซิกมา3ชั้นเหมือนกันแล้วก็ใส่โลงแล้วก็มาเผาครับก็ถึงได้บอกว่าวัดหลายวัดก็ไม่รับโรคเอดส์ก่อนหลวงพี่เนี่ยทำตั้งแต่ตอนนู้นแล้วครับแล้วทำตั้งแต่ตอนนู้นเราก็เห็นแล้วว่ามันก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีอะไรมากทุกคนเนี่ยกลัวหัวเห็นศพโควิดมาเนี่ยกลัวไม่มีใครกล้าเข้าครับแต่อาตมากระโดดเข้าเลยไม่เห็นมีอะไรใส่ถุงมือใส่หน้ากากไปก็จัดการเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสแล้วคนตายไปแล้วนะครับเชื้อโรคไม่ได้แพ้ไม่ได้ออกมาแพ้ครับครับเพราะว่ามันหมดลมหายใจคือเชื้อโรคนะมันออกมาทางลมหายใจครับครับเพราะนั้นนี่สิ่งที่อาตมาเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติครับอย่างแท้จริงนั่นเองเผาไปกี่ศพครับประมาณ400ได้มั้งครับวันละกี่ศพก็แล้วแต่จองช่วงนั้นก็มี2ศพ3ศพ4ศพอะไรก็แล้วแต่วันละ400เผาจนเตาพังเตาแตกฮะที่เขาบอกว่าเผาเตาแตกเตาแตกนี่เรื่องจริงจริงครับจริงครับเพราะตามหลักเนี่ยวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเผานานๆจะเผาศพสักศพนึงครับแต่นี่เผาทุกวันเผาทุกวันแล้วก็มันเป็นความเจ็บปวดญาติพี่น้องไม่ได้มีโอกาสได้เห็นไม่ได้สั่งลาคนตายเนี่ยมันก็เจ็บปวดพออยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำให้บรรเทาความเจ็บปวดก็คือการช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่หลวงพี่เราถ่ายคลิปให้ส่งไปให้เขาดูไหมไหนถ่ายด้วยเลยครับเนี่ยมีทีมงานหมดเลยถ่ายให้เสร็จมีทีมงานถ่ายคลิปในงานเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดใช่ครับไปให้เขาดูให้ญาติพี่น้องดูเมื่อก่อนสมัยก่อนไลฟ์สดดูออกเลยในเพจวัดเราเนี่ยฮะในเพจวัดใช่ครับถ้าใครติดตามชมนะครับอีกอันนึงนะครับจุดเด่นของที่นี่ถ้าใครมาสวดศพที่นี่ผมชอบครับฟังมาสวดศพที่นี่สวดศพที่นี่หลวงพี่ให้ใครรจนาคำสวดศพให้ครับเราก็แต่งกันเองกันเลยครับผมฮะคือก็คนเราเนี่ยก็มานั่งคิดว่าไอการโยมมาร่วมงานศพอ่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนครับส่วนใหญ่แล้วมาคุยกันมาคุยกันมาคุยเพราะอะไรนานๆเจอกันทีมาคุยเพราะอะไรรู้ไหมมาคุยเพราะว่าฟังสวดศพไม่รู้เรื่องกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยาธรรมากัตเมธรรมาโยมฟังแล้วรู้เรื่องไหมครูปาพระอาจจะแปลไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปอ้าวถูกต้องครับก็เลยมีความคิดว่าน่าจะแต่งเป็นบทอภิจำเกตคัมภีร์น่ะกุศลาธรรมาแปลว่าอะไรครับก็เลยมาแปลแล้วก็มาแต่งทำเป็นทำนองสนอทำนองล่องเรือพระนครแล้วก็ต้องเรือเหลองเรือเหสรพันยะครับผมมี3ทำนองเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ญาติโยมนั้นมาฟังในการสวดอย่างแท้จริงแล้วก็ถือว่าทุกคนมาร่วมกันสวดเนี่ยมันจะทำให้ผู้วายชนเนี่ยได้บุญได้กุศลเพราะทุกคนมาเหมือนมาสวดให้เขาที่นี่ก็จะมีแจกชีตมีชีตแต่เป็นคาราโอเกะให้เลยแจกไปแค่ท่องไปพร้อมสวดถูกต้องเลยครับแล้วมันก็ได้ผลแทนที่คุณจะมางานศพมานั่งคุยกันบอกว่านานๆเจอกันทีกลับกลายไปว่าโอ้แล้วปลื้มปีติก็บอกไปเลยว่ามันเป็นการที่ช่วยให้ผู้วายชนน่ะได้บุญได้กุศลด้วยเพราะพวกเราได้มาปฏิบัติในการสวดให้กับเขานั่นเองไอ้สวดตามภาษาบาลีก็มียังคงอยู่บ้างมีครับจบนึงแล้วก็จบนึงก็เป็นภาษาไทยใช่ครับเป็นทำนองดีๆคนติดใจไหมครับคนชอบครับเพราะว่ามันเป็นทำนองคนฟังง่ายทำนองสรพันยะทำนองสนอทำนองล่องเรือพระนครก็คือเฮ่เห็นป่ะตอนที่เฮ่เป็นฟังละลื่นหูนะครับไม่ใช่แบบฟังไม่ละลื่นหูใช่ครับประมาณนั้นต้องฝึกพระสวดไหมฝึกนะครับคือต้องสอนให้พระแล้วก็ซ้อมมาทุกเย็นเย็นก็ต้องมานั่งซ้อมกันวันนี้ซ้อมสวดซ้อมมาจากกับพระสวดวันนี้สวดพระอภิธรรมครับก็จะมีบทบอกถ้าใครมาที่วัดนี้นะครับบทที่วัดนี้นะครับต้องสวดมนต์ต้องสวดอะไรต้องอะไรบ้างครับธรรมจักรก่อนเพื่อนเลยธรรมจักรต้องได้เพราะอะไรไปกินนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนท่านละสังขารในวันวิสาขบูชาครับวันนั้นทำให้วัดไผ่ล้อมเนี่ยบังเกิดว่าการสวดธรรมจักรกับพระสูตรเนี่ยเป็นการถวาย
เป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์นั้นได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะบทธรรมจักรนั่นเองธรรมจักรนี่จะเป็นบทส่งบ่งชี้ที่สุดว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้เนี่ยจากอะไรมั่งทุกสมุทัยนิโรธมรรคประกอบไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันอยู่ในธรรมจักรนั่นเองหลวงพี่ครับที่นี่ทำไมถ้าพระไปสวดมนต์ที่ไหนแล้วขยุบขยิบปากทั่วงางามไม่ได้ยังไงยังไงครับหลวงพี่เรื่องนี้ไม่ได้เลยครับครับมันอายเขาแล้วเหมือนกับเขาจ้างคุณไปทำงานพระมีหน้าที่สวดครับสวดเสร็จปุ๊บโยมทำไงทำบุญถวายครับเพราะนั้นแล้วคิดภาพคุณไปหลอกโยมสวดไม่ได้แล้วก็ไปนั่งอู๋เพราะเหมือนกับมันเป็นบาปครับเพราะนั้นอย่าทำคือหลายๆวัดนะครับละเลยข้อนี้แต่หลวงพี่ที่นี่ต้องเคร่งครัดไม่ได้ครับต้องสวดบทนี้ให้ได้ใช่ครับมานั้นเลยครับแล้วพระทุกรูปก็ต้องสวดให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่ให้ออกกิจนิมนต์ไม่ให้ออกกิจนิมนต์ใช่ครับแต่หลายวัดละเลยข้อนี้ไม่ได้เลยเรื่องนี้เราเห็นในต่างจังหวัดนะครับหรือในทั่วไปเนี่ยไม่ให้ความสำคัญฮะไม่ได้ต้องให้เห็นความสำคัญตรงนี้พระเนี่ยมีหน้าที่สวดเป็นสำคัญที่สุดคือญาติโยมอย่ามาฟังพระสวดมนต์บางทีโยมฟังไม่รู้เรื่องแต่พระสวดแล้วมันมีเหมือนมีพลังพลังมนต์เนี่ยคือถ้าสวดพร้อมๆกายหลายรูปเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าพลังพระพุทธมนต์เขาเรียกว่าพระพุทธมนต์ก็มนต์พุทธเจ้าอ่ะแล้วหลวงพี่สวดได้ทุกบทไหมก็สวดได้เกือบจะทุกบทนะครับครับนั่นเองบทที่บทสวดประจำก็คือ7ตำนาน12ตำนานคือบทบางธรรมจักรเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วบทมันยากไม่ค่อยได้ใช้มันไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนใหญ่บทที่ไหนไม่ได้ใช้ก็จะไปสวดได้ยังไงแต่บทที่ใช้ที่ประจำแล้วบทนี้มันแปลว่าอะไรเราก็ต้องสวดตามนั้นนั่นเองนี่นะครับคือวิสัยทัศน์ของหลวงพี่น้ำฝนหลวงพี่ครับเผาฟรีเนี่ยมีวัดอื่นไปทำตามเยอะยังอ๋อก็มีเยอะแล้วครับก็เห็นโครงการสวดเผาฟรีเนี่ยก็วัดอื่นก็เห็นแล้วมันเป็นความสำคัญและโดยเฉพาะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เพราะนั้นคนตายคนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเสียชีวิตแล้วก็จะมาสวดทำพิธีบำเพ็ญกุศลตามวัดวาอารามต่างๆทั่วไปทั่วประเทศครับถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเตาเผาศพเยอะที่สุดแล้วนะครับคือถ้าใครไปเมืองนอกนะครับยากครับมันจะอยู่ตามเตาเผาศพนี่เป็นธุรกิจเลยเป็นธุรกิจครับเป็นธุรกิจเผาศพยิ่งไปดูที่ญี่ปุ่นนะเป็นธุรกิจเลยโอ้โหเป็นที่เผาศพของเขาเลยเป็นที่เผาศพของเอกชนไม่ใช่ประเภทเหมือนกับวัดนี่วัดนี่ไม่มีการที่จะไปเรียกร้องเก็บค่าอะไรทั้งสิ้นนะประมาณนี้ครับถ้าใครเรียนรู้เรื่องเตาเผาศพในต่างประเทศนะครับคุณจะรู้สึกว่ารักประเทศไทยมากขึ้นใช่ตายแล้วมีคนเผาฟรีให้ก็อย่างปณิธานนะครับทำเพื่อตัวเองก็อยู่แค่สิ้นลมครับแต่ถ้าทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมก็ยังอยู่เพราะนั้นโครงการสวดเผาฟรีวัดไผ่ล้อมก็ยังอยู่ต่อไปแล้วก็ช่วยเหลือญาติโยมต่อไปยามที่ทุกครั้งสุดท้ายสุดก็คือกักความตายนั่นเองตรงที่นอกจากเงินสนับสนุนจากกิจกรรมบุญของวัดแล้วเนี่ยมีคนสนับสนุนเป็นเรื่องเป็นราวไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมทำมีกองทุนที่จะช่วยเหลือทางวัดยังไงไหมคืออาตมาทำเป็นกองทุนหลวงพ่อพูนอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะปัจจัยที่โยมบริจาคเงินเข้ามาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยกองทุนชาปนสถานเนี่ยมีเลยมีเลยครับก็อันเนี้ยโยมสามารถโอนแล้วไปหักภาษีได้เลยนะอ๋อคือถ้าใครอยากทำบุญเรื่องช่วยเผาศพนะครับมีกองทุนเลยมีบัญชีโอนมาได้เลยครับครับบัญชีที่โอนนี่ก็คือการโยมเนี่ยสามารถที่จะนำไปหักภาษีได้เลยเขาเรียกว่า e-donation เพราะนั้นเดี๋ยวนี้ธนาคารเนี่ยเขาจะร่วมมือกับวัดในการที่ใครที่จะบริจาคเงินเนี่ยก็สามารถที่เราก็ทำเรื่องเข้าไปหักภาษีได้เลยหักภาษีได้เลยครับสลิปที่โอนเนี่ยโยมสามารถนำไปหักภาษีได้เลยนั่นเองช่วยกันนะครับแล้วแต่ใครศรัทธามากศรัทธาน้อยใช่ช่วยได้ทุกเรื่องเนี่ยอย่างวันนี้อ่ะน้ำมันหมดแล้วแล้วน้ำมันเท่าไหร่เติมครั้งนึง 3-4 พันลิตรตกประมาณแสนกว่าบาทต่อ1ครั้งเข้าได้กี่ศพแล้วแต่อย่างกิจกรรมวัดเนี่ยวัดต้องมีรถต้องออกไปวิ่งทำงานด้วยแล้วก็เผาศพด้วยใช้น้ำมันดีเซลเหมือนกันครับผมนั่นแหละ1ศพใช้น้ำมันประมาณ60ลิตรฮะ60ลิตรพันกว่าบาทพันกว่าบาทรวม 2,000 รวม 2,000 ใช่ครับอ่ะน้องพี่แล้วญาติที่เขามาถวายเนี่ยเขามาช่วยเหลือเยอะแยะมากแล้วแล้วแต่เลยแล้วแต่เราเปิดโอเพ่นไม่มีการที่จะไปเรียกเก็บสมมติว่าน้ำมันเผาศพ 2,500 บาทครับโยมไม่มีโยมก็ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์วัดครับก็จบไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ยุ่งครับไม่ได้ยุ่งครับพี่ไม่เชื่อโยมลองตายดูแล้วกันน้องพี่พอพูดคำนี้โยมก็ขำเลยไหมเดี๋ยวก่อนน้องพี่
มันมีวัดใกล้ๆเขมรพี่ไหมว่าเฮ้ยวัดนี้เขาเผาไม่มีครับคือตอนนี้วัดทุกวัดเขาก็ต้องทำแล้วเรามีศักยภาพในการช่วยได้ก็ต้องช่วยครับเพราะมันเป็นกิจของสงฆ์ครับกิจของสงฆ์นะครับที่จะต้องพึงจะต้องช่วยการสงเคราะห์เป็นกิจของสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสงเคราะห์ประเภทไหนถูกต้องไม่ใช่เป็นพระละมัวแต่ไปรับไปอย่างเดียวไม่ได้ครับครับต้องมีการให้เขาบ้างครับสิงหากันยามีการเทศกาลทิ้งกระจาดครับทิ้งกระจาดก็คนก็ประมาณ 6,000 7,000 คนนะครับผมก็จะมารับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องทิ้งกระจาดอีกเป็นอีกคลิปนึงเป็นคลิปสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโอเคครับรักษาสุขภาพยังไงครับก็ดูแลร่างกายโดยเพราะอาหารนะครับอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดอาหารมันคือยาพิษก่อนส่งแต่ก่อนเลยเราจะเห็นหลวงพี่น้ำฝนตัวใหญ่ฮะตอนนี้หลวงพี่คุมอาหารอาหารคุมหมดทุกอย่างครับ ครับอาหารจะเคยฉันข้าวทีละ3จานก็กลับกลายมาเหลือถ้วยนิดนึงครับแล้วก็ฉันกลับฉันอะไรก็แค่นั้นพอจบครับพอกินตามใจปากแต่ก่อนโน้นยอมรับยังไม่เข้าถึงจริยธรรมไม่เข้าถึงจริยธรรมแล้วทุกอย่างมันก็คือยาพิษครับมันกลายเป็นโรคที่จะมารุมเร้ากับตัวเราเองเพราะนั้นสิ่งนี้พอเมื่อเราคิดได้แล้วเราก็จำกัดให้หมดเพราะนั้นอาหารน่ะคือตัวดีที่สุดตักบาตรถามพระได้นะครับว่าพระฉันอะไรได้ไม่ได้ถามได้แต่นี้อาตมาก็จะเลือกฉันหรือไม่ฉันยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ก็อาจจะฉันก็ฉันเป็นกระสายเค้าเรียกว่าฉันเป็นกระสายก็คือฉันนิดนึงครับเพื่อให้เกียรติแก่โยมที่นํามาถวายอะไรที่หลวงพี่ต้องคุมและฉันไม่ได้เลยคือพระสงฆ์เราเนี่ยส่วนใหญ่เลยครับเป็นโรคเบสิกที่สุดเบาหวานความดันหัวใจโรคไตเพราะอาหารที่ถวายทองหยอดครับทั้งหมดทุกอย่างคืออาหารที่ถวายพระนะครับดูหน่อยนะครับเพราะว่าพระก็ต้องป่วยเป็นเหมือนกันใช่ครับแต่นี่พระสงฆ์จะไปขัดศรัทธาโยมก็ไม่ได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับโยมรู้ข้อมูลไว้หน่อยก็ดีอย่างที่บอกครับเราเห็นแล้วก็เราก็ปองครับแทนที่จะฉันหมดเลยก็เหลือสักลูกนึงครับมันก็จบปัญหาโยมก็เห็นว่าพระฉันแล้วท่านก็ชื่นใจแล้วแต่ถ้าโยมมาเอ้ยอาตมาไม่ฉันนะโยมก็เสียกำลังใจครับเพราะนั้นสิ่งที่จะเลือกได้คือพระต้องเลือกพระต้องเลือกฉันนะครับแต่ถ้าโยมมีญาติโยมมีข้อมูลว่าอันนี้บอกเกิดแล้วนะครับถวายให้ตรงกับพระสุขภาพพระบางครั้งบางคราวเนี่ยการถวายเนี่ยบางทีเนี่ยโยมไม่อยากถวายเพื่ออุทิศให้แก่พ่อชอบกินแม่ชอบกินถูกต้องฮะนี่ตามหลักเบสิกเลยก็คือโยมก็อยากจะถวายเพราะนั้นพระก็มีหน้าที่ที่จะรับมาจะฉันไม่ฉันจะไงก็แล้วแต่พระแล้วนั่นเองก็อยู่ที่ตัวเราเองนั่นเองครับคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องงานเทศกาลและก็ศรัทธาของนายเงียบที่มีต่อพระพุทธศาสนานะครับกลับมาสักการพระอาจารย์ครับเชิญพรครับ